คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เศร้าหดหู่แบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่ว่าชีวิตมันสิ้นไปแต่มันเป็นเรื่องที่ชีวิตดิ้นรนฮะป้าต๋อยที่จังหวัดนครปฐมอายุ60กว่าแล้วเขาดิ้นรนจนถึงขั้นว่าหมดทางแล้วจริงๆติดป้ายประกาศขอขายไตตัวเองจะเอาเงินมาให้หลานให้ครอบครัวได้อยู่กินกันปรากฏครับวันนี้คนได้ทราบเรื่องราวของป้าต๋อยแล้วก็นำเงินมาบริจาคให้มาช่วยเบื้องต้นป้าต๋อยเรียกว่ากราบทั้งน้ำตาครับไปดูครับเป็นตัวแทนมามอบจากคนอื่นนี่เขาจะทำไม่ได้เลยผมฟังไม่ต้องกล้า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 เดี๋ยวบอกคนที่เขาให้มาไม่เป็นไรถึงได้ตังค์ไงเนี่ยทำยังไงถึงได้ตังค์ก็คนเขารู้ข่าวเขาก็ไปหยิบจักรพาร่วมกันมาครับขอบคุณมากเลยพี่ผมขอบคุณมากมากนะจ๊ะทุกคนที่ช่วยฉันขอให้อยู่มั่นปันยืนขอให้ร่ำให้รวยต่อไปที่ได้ต่อชีวิตต่อทุนให้ฉันและให้ลูกหลานดีอยู่เรียกว่าน้ำตาแห่งความตื้นตันของป้าต๋อยอายุ64ปีนะฮะป้าต๋อยพยายามทุกทางคนในครอบครัวป้าต๋อยก็พยายามทุกทางแล้วแล้วป้าต๋อยเนี่ยก็ประกาศขายไตจะเอาเงินมาประทังชีวิตพอคนรู้เรื่องครับก็ลงขันรวมเงินกันมาเอามาช่วยป้าต๋อยกราบขอบคุณทั้งน้ำตาคนที่เอาเงินมาช่วยในก้อนนี้ 5,000 บาทเนี่ยก็คงจะปลื้มใจแต่สิ่งที่อยากจะสะท้อนสังคมนี่คือสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนจริงๆฮะในจังหวัดนครปฐมฮะพอป้าต๋อยได้รับเงินไปเนี่ยเขาบอกว่าก็เล่าให้ฟังว่านี่ฮะหมดแล้วทั้งครอบครัวไม่มีอะไรละเงินเก็บหมดพื้นที่ที่อยู่ก็คือต้องเช่าในที่วัดใหม่ปิ่นเกลียวครับอยู่อาศัยข้าวที่กินทุกวันนี้คือข้าวที่ขอมาจากงานศพเพื่อประทังชีวิตลูกชายป้าต๋อยเอาทองแดงจากพัดลมคุณผู้ชมมอเตอร์พัดลมอะฮะแกะทองแดงออกไปเอาเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคนเอามาให้เอาไปชั่งขายลูกสะใภ้หาเงินยังไงกลับบ้านต่างจังหวัดไปขอยืมเงินญาติๆมาประทังชีวิตตอนนี้เรียกว่าไม่เหลือสักแดงเดียวที่ผ่านมาชีวิตคุณป้าต๋อยเนี่ยสิ้นหวังครับก็เลยประกาศขายไตรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ก็อยากจะให้หลานมีข้าวกินมันไร้หนทางแล้วที่จะทำมาหากินครับเคยคิดสั้นหลายครั้งละก็ได้กำลังใจจากเพื่อนบ้านมาวนเวียนให้กำลังใจอยู่แบบนี้ครับไตก็นั่งอยู่ส่วนยอมเขาคิดคุณพูดก็ต้องคุณว่าเดี๋ยวฉันจะขึ้นแทงเนี่ยจะโดนลุงมาแล้วพี่เองแกก็ห้ามไหมอย่า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 พี่ฉันก็บ่นกับพี่เนี่ยบ่อยๆพี่ก็บอกอะไรเขาจะบ่นแกฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่ฉันห้ามไว้ให้กำลังใจกันยังไงก็บอกว่าอย่าเวลาเขาบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้เขาบอกอย่าเพิ่งทำอยู่ไปก่อนโรคนี้มันยังอยู่ได้อีกตั้งนานเราจะรีบตายไปไหนจะรีบตายทำไมคุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าประทับใจมากๆอยู่หนึ่งเรื่องในชีวิตของป้าต๋อยวันนี้ก็คือเงิน 5,000 บาทที่มีคนลงขันเอามาให้ฮะครับป้าต๋อยบอกว่าจะเอาไปทำทุนเพื่อที่จะไปทำห่อหมกขายนี่คือเรื่องที่ดีมากไม่ได้เอา 5,000 ไปใช้เลยนะฮะ 5,000 เนี่ยเห็นว่าโอกาสนั้นทำทุนขายห่อหมกได้วันนี้เลยตัดสินใจฉีกป้ายขายไตทิ้งเพราะรู้ว่ามีเงินก้อนหนึ่งเล็กๆเนี่ย 5,000 บาทมาต่อทุนแล้วฮะแล้วก็อีกหนึ่งน้ำใจก็ได้มาจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็พัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐมที่มอบเครื่องข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เงินทุนให้อีก 5,000 บาทแล้วก็ให้คำมั่นกับป้าต๋อยว่าเดี๋ยวจะให้อาชีพลูกชายให้อาชีพลูกสะใภ้เพื่อที่จะหาเลี้ยงป้าต๋อยด้วยนี่คือดีมากๆอย่างน้อยมีทุนป้าต๋อยป้าต๋อยขายห่อหมกได้มีอาชีพให้ลูกให้ลูกสะใภ้อีกนะฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้ป้าต๋อยและครอบครัวรวมไปถึงครอบครัวอื่นๆที่อาจจะดูข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับ